ผมขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีรับข้าสู่ชาแนเกาหลี everyday นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่การสอนภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นการสอนเรื่องไวยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นไวยากรณ์ที่มีคนถามเข้ามา เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ทําไวยากรณ์ตัวนี้นะครับก็อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้มาทําให้แล้วนะครับผมยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะใครที่ขอไว้นะครับผมหรือว่าใครที่ไม่ได้ขอไว้ก็มาดูเลยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคไม่เสียเวลานะครับผมไปเริ่มกันเลยก่านะครับผมวากรณ์ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าสูอิตะสูออปตะนะครับอ่าสูอิตะสูออปตะนะครับ อาจจะงงนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมวยากรณ์ตัวนี้นะเป็นไวยากรณ์ที่พูดถึงความสามารถของเรานะครับพูดถึงความสามารถนะว่าสามารถทําได้สามารถทําไม่ได้ยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ให้ละเอียดให้จบภายใน1ินาทีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้แบ่งปันให้ทุกคนได้มาดูด้วยกันนะครับโอเคไปกันเลย วยากรสูอิตะสูออฟตะนี่นะครับผมก็ที่เขียนอย่างนี้นะครับผมก็คือต้องแยกออกมานะครับผมก็ประโยคแรกก็คือสู้อิตะนะครับผมสู้อิตะแปลว่าสามารถนะครับสามารถจุดจุดๆอา่าสามารถทำอะไรก็ว่าไปนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสู้ออฟตะนะครับผมแปลว่าไม่สามารถนั่นเองนะครับไม่สามารถคือไม่สามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างได้นะครับอ่ะ ดูตรงนี้ก็ไม่ยากนะแบ่งเป็น2ตัวนะครับผมอย่าเพิ่งงงนะครับสะูอิตะสูอ,อัปตะนะครับอิตะอ,อัปตะนี่ก็หลายๆลคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแปลว่ามีแปลว่าอยู่ใช่ไหมอ่าส่วนอ,อัปตะก็คือไม่มีไม่อยู่นะครับผมนะพอมาใช้กับสูนี้ก็จะแปลเป็นไวกอณ์อีกตัวหนึ่งแปลว่าสามารถทาให้สามารถเองนะครับโอเคมาดูหลักการใช้งานของมันกันนะครับผมซึ่งการใช้งานของสูอิตะสูอัปตะเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับ แต่ว่าจะต่างกันนิดหน่อยก็คือตรงที่การใช้งานคู่กับกริยา AV หรือกริยาแสดงการกระทําที่มีตัวสะกดนะครับถ้ามีตัวสะกดกริยาตัวนั้นมีตัวสะกดเมื่อไหร่เราจะใช้อึนซูอิตะอึนซูอัปตะได้หมดนะครับผมแต่ถ้ากริยา AV หรือกริยาแสดงการกระทําตัวนั้นไม่มีตัวสะกดเราจะใช้รื่นซูอิตะรื่นซูอัปตะนะครับ ลื่นซุยตะลื่นซวบตะนะก็จริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันหมดนั่นแหละนะจะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองตรงแค่ตัวสะกดนะครับผมขาของกริยาตัวไหนมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะครับโอเค พูดกันมาพอสมควรเห็นภาพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับผมตัวอย่างแรกนะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่น่าจะได้ยินกันบ่อยมากที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นประโยคที่เราสามารถพูดได้บ่อยๆนะครับก็คือประโยคที่ว่านัลฮันซูอิซอนะครับผมนัลฮันซูอิซอนะครับนัลฮันซูอิซอก็คือแปลว่า ฉันทําได้นะครับผมฉันทําได้นะเป็นการพูดเหมือนกับให้กําลังใจตัวเองนะครับถ้าเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะนั้นฮันส,สวิโซนะครับผมนั้นฮันส,สวิโซก็คือทําได้ฉันทําได้นะครับนั่นก็คือฉันนะครับผมแล้วก็ฮันส,สวิโซนี่ก็คือมาจากฮาใช่ไหมคิยาฮาดะนะครับผมที่แปลว่าทำนะครับผมฮาดะเนี่ยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมครับผมฮาดะไม่มีตัวสะกดเราจึงเติมรีอึน เข้าไปนะครับผมรีอึนเฉยๆแล้วก็ซูอิตตะนะครับผมแต่ในที่นี้ผันด้วยนะอย่าลืมผันทุกครั้งนะครับผมจากซูอิตตะก็เป็นซูอิสอนะครับซูอิสอนะครับก็เป็นนันฮาซูอิสอ์ครับฉันทํานะทําสามารถทําได้หรือทําไม่ได้นะครับผมฉันสามารถทําได้นะครับผมก็คือฉันทําได้นั่นเองนะครับอ่าประโยคนี้น่าจะพอคุ้นๆกันมาบ้างนะครับ ไปดูประโยคต่อไปนะครับผมไปดูประโยคต่อไปนะครับผมประโยคนี้บอกว่าชอนึนซูยองฮันซูอีซอโยนะครับผมชอนึนซูยองฮันซูอีซอโยนะครับอ่าก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ชอน,น,นึนนะชอก็คือฉันเหมือนนันนั่นแหละครับนะครับทีนี้กริยาแรงการกระทำก็คือซูยองฮาดะนะครับผมซูยองฮาดะนะครับผมซูยองฮาดะเนื่องจากว่าไม่มีตัวสะกด นะครับผมก็เติมรีอินซูอิโซโยเข้าไปนะครับก็เป็นซูยองฮันซูอิซโยนะครับซูยองไฮดะในที่นี้แปลว่าว่ายน้ำนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะครับฉันสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะครับอ่าชอนึินซูยองฮันซูอิโซโยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะครับอืม เห็นรูปแบบนี้ก็น่าจะไม่งงแล้วใช่ไหมครับผมอชอนนฉันเป็นประธานนะครับซุยองฮาดาเป็นกริยานะครับกริยาตัวนี้มีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดนะครับผมไม่มีตัวสะกดก็เติมรีอึนเข้าไปแล้วก็ต่อท้ายด้วยซูอิตะนะครับผมผ่านรูปนี้ก็เป็นซูอิโซโยนะครับเป็นชอนนซูยองฮันซูอิโซโยนะครับชันสามารถที่จะว่ายน้ําได้นั่นเองนะครับอะไปดู ประโยคต่อไปนะครับผมตัวอย่างต่อไปนี้บอกว่าแทกูโกฮันซูอิโซโยนะครับแทกูโกฮันซูอิโซโยนะครับมาอีกแล้วนะครับแทกูโกนะครับผมภาษาไทยนะครับผมกิยาฮาดะเหมือนเดิมนะครับผมรีอึนซูอิโซโยนะครับฮาดะนี่แปลว่าทำใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วฮาดะเนี่ยมันแปลได้ค่อนข้างหลากหลายความหมายนะครับผมในประโยคนี้นะครับผม ฮาดะเนี่ยแปลว่าพูดนะครับผมแปลว่าพูดก็ได้นะครับจริงๆคาว่าพูดในภาษาเกาหลีคือมาฮาดะใช่ไหมครับผมแต่ว่าในบางครั้งเขาก็ใช้กราฮาดะเนี่ยแทนครับว่าพูดได้เลยนะครับก็คือสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับแทกูโกฮันซูอิโซโยนะครับสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับอันนี้สังเกตว่าจะไม่มีประธานนะครับผมก็ ละประทานไว้ในหารที่เข้าใจได้นะครับผมก็คือจะบอกว่าสา,สามารถพูดภาษาไทยได้นะอะไรอย่างนี้นะครับอืมโอเคไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้นะครับผมบอกว่าฮันกูโกฮันซูออฟโซโยนะครับอ่าเหมือนกันนะครับผมให้ดูว่าประโยคก่อนหน้านี้ก็คือแทกูโกฮันซูอิสโซโยใช่ไหมครับผมอ่าประโยคนี้เหมือนการเปลี่ยนข้างหน้าเป็นฮันกูโกนะครับผมก็ ภาษาเกาหลีนะครับผม h น n ูออฟ s o โยนะครับกิยาฮาดะเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนจาก is s o โยเป็น of s o โยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นจะแปลว่าอะไรครับผมก็จะแปลว่าไม่สามารถที่จะพูดภาษาเกาหลีได้นั่นเองนะครับอ่าพอจะเห็นภาพความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมจาก is s so o ยออ f s o โยนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ารูปประโยคเหมือนกันนะเปลี่ยนนิดนิดหน,น่อยหน่อยเองนะครับอ่ะ ไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมตัวอย่างต่อไปนี้นะครับอ่าตัวอย่างต่อไปบอกว่าชาจอนโกทาสุอิโซโยนะครับชาจอนโกทาสุอิโซโยนะครับชาจอนโกนี่ก็แปลว่าจัก,กรยานนะครับแปลว่าจัก,กรยานนะส่วนกริยาแสดงการะทำนับเสีงแสดงการกระทำท่าด่านะครับผมท่าด่านี่แปลว่า นะครับผมในกรณีแปลว่าขี่นะแปลว่าขึ้นอ่าขึ้นรถอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใช้กับจักรยานเราจะไม่แปลว่าขึ้นจักรยานนะครับเราจะแปลว่าขี่จักรยานนะครับอ่ากริยาท่าดะนะครับผมไม่มีตัวสะกดเช่นเดิมนะครับผมเช่นเดิมก็เติมรีอินซูอิซโยเข้าไปได้เลยนะครับอ่าประโยคนี้นะครับผมก็จะแปลว่าสามารถที่จะขี่จักรยานได้นะครับสามารถที่จะขี่จักรยานได้นะครับชาจนก็ทาลซุยซอย นะครับอ่ะโอเคเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับนี่ตัวอย่างสุดท้ายนี่ขอเอาลิซ่าขึ้นมาซะหน่อยนะครับแม่พูดถึงลิซ่านะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งไปได้ไม่นานนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะลิซ่าเนอร์โนแชลชัลฮัสซุยซอนะครับผมลิซ่าเนอร์โนแลชัลฮัสซุยซอนะครับลิซ่านะเป็นประธาน นะครับโนแดชัลนะครับผมฮันซูอิโยนะครับโนแดแปลว่าเพลงนะครับผมชัลนี al, rence, ่แปลว่าดีนะครับแปลว่าดีแปลว่าเก่งนะครับฮันซูอิสโเหมือนเดิมก็แปลว่าสามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะทําได้นะครับในกรณีนี้ใช้กับการร้องเพลงนะครับผมก็แปลว่าร้องเพลงนั่นเองนะครับแปลว่าร้องเพลงแปลว่าร้องนะครับผมเพราะเป็นการกระทํากับเพลงใช่ไหมฮาดะก็แปลว่าร้องนะครับชัลนี่แปลว่าดีแปลว่าเยี่ยมนะครับแปลว่าเก่งนะครับเพราะฉะนั้น ประโยคนี้ก็จะแปลว่าลิซ่าสามารถร้องเพลงได้ดีนะครับเราสามารถเพิ่มชั้นเข้าไปได้นะครับให้เป็นการขยายแปลว่าทําได้ดีนะทำสามารถทําได้ดีด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับไวยากรณ์สูอิตะสูออฟตะนะครับอ่าก็ มาอธิบายกันให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่รู้เข้าใจกันมากน้อยเพียงใดนะครับผมคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะครับก็พยายามทําให้กระชับแล้วก็รวบรัดที่สุดภายใน10นาทีนะครับจะได้ เข้าใจได้โดยง่ายเลยไม่ต้องไปนั่งดูแบบโอ้โหยาวๆสิบห้านาทียีสิบนาทีอย่างงี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบกันนะครับสาหรับคลิปนี้โอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมช anel เกาหล,ลีไอเดีนะครับกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เข้ามาดูคลิปอื่นๆกันเยอะๆหน่อยนะครับผมจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปเลยนะครับผมโอ้หช่วงนี้ต้องบอกว่า YouTube นี่ยอดวิวตกลงนะครับผมรู้สึกว่า YouTube จะค่อนข้าง ไม่ค่อยดันเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมช่องนี้นะครับผมเกาหลี every day นะครับผมใครผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูกันได้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวมากจนเกินไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมาฝากอีกนะครับผมรอติดตามชมกันได้ที่เกาหลี every day นะครับผมสําหรับคลิปนี้อันยอง